้อมออกแบบการก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบโดยทั่วไปจะมีแผนผังอยู่2แบบแบบแรกเป็นแผนผังแบบล้อมรอบจุดศูนย์กลางซึ่งมีปราสาทเป็นประธานอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงคดอาจมีสระน้ำและกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งส่วนใหญ่เป็นศาสนสถานที่สร้างอยู่บนพื้นราบเช่นปราสาทเมืองต่ำปราสาทหินพิมายส่วนแบบที่2เป็นแผนผังแบบตรงเข้าสู่จุดศูนย์กลางได้แก่ศาสนสถานที่อยู่บนภูเขามีบันไดทางเดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะนำขึ้นไปสู่ปราสาทประธานที่อยู่บนยอดเขาเช่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเขาพระวิหารกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย